บกันอีกครั้งกับอีซูทักทอล์กรู้จริงเรื่องรถบรรทุกวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับสัญลักษณ์ต่างๆบนหน้าปัดของรถบรรทุกอีซูกันค่ะตามมาเลยค่ะโดยปกติแล้วสีไฟเตือนบนหน้าปัดรถนั้นมีด้วยกันทั้งหมด4สีได้แก่1สีน้ำเงินหมายถึงกำลังใช้ระบบหรืออุปกรณ์นั้นๆอยู่เช่นไฟเตือนไฟสูงไฟเตือนนี้จะติดขึ้นมาเมื่อมีการสลับใช้ไฟสูงและไฟต่ำเพื่อใช้ในการขอทางหรือเมื่อขับขี่ในที่มืดแต่เมื่อมีรถสวนมาควรปิดไฟสูงและเปลี่ยนเป็นไฟต่ำทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้รถที่สวนทางมามองไม่เห็นถนนจนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ 2. สีเขียวหมายถึงกำลังใช้ระบบหรืออุปกรณ์นั้นๆอยู่เช่นเดียวกับสีน้ำเงินเช่นไฟเตือนเบรกไอเสียไฟเตือนนี้จะติดขึ้นมาเมื่อมีการเปิดสวิตช์เบรกไอเสียซึ่งเป็นระบบเบรกเสริมประเภทหนึ่งที่ช่วยลดภาระการทำงานของเบรกเท้าในกรณีที่ต้องใช้เบรกเท้าบ่อยๆเช่นรถบรรทุกสินค้าหนักที่วิ่งลงทางลาดชันยาวๆเป็นต้นโดยหลักการทำงานของเบรกไอเสียคือปิดกั้นการไหลออกของไอเสียที่ไหลออกจากเครื่องยนต์บางส่วนทำให้เกิดแรงหน่วงจากไอเสียที่ถูกปิดกั้นทำให้เครื่องยนต์หมุนช้าลงและทำให้ความเร็วของรถบรรทุกลดลงด้วยค่ะไฟเตือนช่วงเกียร์ต่ำในรถบรรทุกอีซูซูที่ติดตั้งเกียร์แบบ9เกียร์เดินหน้าไฟเตือนนี้จะติดขึ้นมาในขณะที่คันเกียร์อยู่ในช่วงเกียร์ต่ำนั่นก็คือเกียร์1 2 3 4เกียร์ถอยหลังและเกียร์คลอเลอร์นอกจากสัญลักษณ์ไฟสีน้ำเงินหรือไฟสีเขียวที่บอกถึงการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆแล้วสิ่งที่คุณผู้ชมจะละเลยไม่ได้เลยก็คือสัญลักษณ์ไฟสีเหลืองอัมพันและไฟสีแดงที่จะแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติต่างๆของรถบรรทุกนั่นเองค่ะ 3. สีเหลืองอัมพันหมายถึงการเตือนซึ่งผู้ขับขี่ยังสามารถขับรถได้ต่อแต่ควรรีบนำรถเข้าตรวจสอบโดยเร็วเช่นไฟเตือนตรวจสอบเครื่องยนต์ไฟเตือนนี้จะติดหรือกระพริบขึ้นมาเมื่อมีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบควบคุมเครื่องยนต์ให้หลีกเลี่ยงการขับรถที่ความเร็วสูงและนำรถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูที่ใกล้ที่สุดไฟเตือนการใช้ชุดล็อกเฟืองท้ายในรถบรรทุกอีซูซู10ล้อ2เพลาไฟเตือนนี้จะติดขึ้นมาเมื่อมีการล็อกชุดเฟืองท้ายซึ่งใช้ในกรณีการวิ่งทางสมบุกสมบันเท่านั้นในการล็อกชุดเฟืองท้ายให้หยุดรถและกดสวิตช์ล็อกชุดเฟืองท้ายที่ด้านออนและสำหรับการปลดล็อกชุดเฟืองท้ายให้หยุดรถและกดสวิตช์ที่ด้านออฟไฟเตือนการล็อกชุดเฟืองท้ายจะดับลงทั้งนี้การใช้ชุดล็อกเฟืองท้ายโดยไม่จำเป็นอาจทำให้เกิดการสึกหรอของยางและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เนื่องจากวงเลี้ยวของรถจะมากขึ้นเมื่อมีการล็อกชุดเฟืองท้าย 4. สีแดงหมายถึงอันตรายให้จอดรถในที่ปลอดภัยไม่กีดขวางการจราจรและติดต่อศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซูที่ใกล้ที่สุดโดยเร็วเช่นไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่องหากไฟเตือนนี้ติดขึ้นมาในขณะขับรถแสดงว่าความดันน้ำมันเครื่องในระบบเครื่องยนต์มีความผิดปกติเช่นเกิดการรั่วซึมเป็นต้นไฟเตือนเครื่องยนต์มีความร้อนสูงเกินไฟเตือนนี้จะติดขึ้นมาและมีเสียงเตือนเมื่อเครื่องยนต์มีความร้อนสูงเกินไปให้หยุดรถทันทีในที่ปลอดภัยลดอุณหภูมิของเครื่องยนต์โดยให้เครื่องยนต์ทำงานที่รอบเดินเบาสักพักหนึ่งเมื่อเข็มของเกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นกลับมายังกึ่งกลางของพื้นที่ปลอดภัยให้ดับเครื่องยนต์อย่าดับเครื่องยนต์ในทันทีไม่เช่นนั้นเครื่องยนต์อาจติดตายได้ไฟเตือนความดันลมในรถบรรทุกอีซูซูรุ่น FRR ขึ้นไปไฟเตือนนี้จะติดขึ้นมาและมีเสียงเตือนถ้าความดันลมต่ำกว่าระดับที่กำหนดให้รีบจอดรถในที่ปลอดภัยดึงเบรกมือเข้าเกียร์ว่างแล้วเดินเครื่องยนต์ในรอบเดินเบาเพื่อเพิ่มความดันลมหากยังมีความผิดปกติอยู่ให้ติดต่อศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซูที่ใกล้ที่สุดห้ามขับรถถ้าไฟเตือนความดันลมปรากฏอยู่เพราะอาจส่งผลทำให้เบรกทำงานได้ไม่เต็มที่และเกิดอันตรายได้ค่ะโดยปกติแล้วไฟเตือนต่างๆจะติดขึ้นมาเมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งออนและจะดับลงหลังจากเครื่องยนต์ทำงานค่ะหากมีไฟเตือนติดขึ้นมาหลังจากสตาร์ทรถ
ือในขณะที่ขับรถคุณผู้ชมสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการใช้รถหรือติดต่อศูนย์บริการมาตรฐาน Isuzu ที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการตรวจสอบโดยเร็วที่สุดนะคะ Isuzu จะมีสาระดีๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมเพื่อให้คุณผู้ชมสามารถใช้งานรถบรรทุกได้เกิดประโยชน์สูงสุดและปลอดภัยในทุกเส้นทางและอย่าลืมนำรถเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการมาตรฐาน Isuzu เพื่อให้รถของท่านพร้อมใช้งานอยู่เสมอนะคะขอบคุณค่ะ